เฮ้ยโย่ what's up สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม BBQ Gamer กันอีกแล้วนะครับและแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม League of the Gen Y Live นั่นเองครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดจุดเด่น9จุดนะครับของเกม LLY Live ที่ทำให้แตกต่างจากเกม MOBA บนมือถือเกมอื่นๆนะครับเราไปดูกันเลยบูฟจุดเด่นข้อแรกเนี่ยครับที่ทำให้เกมนี้ต่างจากเกมอื่นๆนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อหลักๆเลยนะครับนั่นก็คือชื่อเสียงของเกมครับโดยเกมโมบ้าที่มีชื่อว่า LL เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่เกม PC แล้วนะครับซึ่งเป็นที่นิยมของเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับผม wow. แน่นอนครับด้วยชื่อเสียงที่ดังขนาดนี้เนี่ยเมื่อทีมผู้พัฒนาของเขานะครับเอามาลงบนแพลตฟอร์มมือถือนะครับก็ต้องทำให้เกมเมอร์ทั่วโลกเนี่ยต่างรอคอยที่จะเล่นเกมนี้กันด้วยใช่ไหมล่ะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเหล่าเกมเมอร์โดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องรู้จักเกม LOL กันแน่นอนนะครับอันนี้ก็จัดว่าเป็นจุดเด่นอันดับต้นๆเลยนะที่ทำให้เกม LOL วัยริปเนี่ยแตกต่างจากเกมโมบ้าบนมือถือเกมอื่นๆนะครับต่อมาครับสกิลแล้วก็ความสมดุลของฮีโร่ในเกมนี้นะครับผมคิดว่าเกม LOL วัยริปเนี่ยมีความสมดุลของฮีโร่นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะไม่ OP หรือว่าโกงจนเกินไปครับโดยฮีโร่แต่ละตัวและแต่ละสายเนี่ยก็จะมีความสำคัญในตัวของมันเองนะครับฮีโร่ในเกม LL วัยริปนะครับก็จะมีสกิลด้วยกันทั้งหมด5สกิลครับมีสกิลพาสซีฟแล้วก็สกิลที่สามารถใช้งานได้อีก4สกิลนะฮะที่ผมสังเกตดูก็จะมี5สกิลหมดทุกตัวเลยนะครับก็จะทำให้ความหลากหลายในการใช้สกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ซึ่งในส่วนของความสมดุลแล้วก็สกิล5สกิลเนี่ยผมจัดให้เป็นจุดเด่นอันดับที่2ของเกม LL วัยริปเลยนะครับต่อมาจุดเด่นข้อที่3ของเกม LL วัยริปนะครับนั่นก็คือสกิลเสริมของเราครับโดยในหน้าอินเทอร์เฟซตัวละครเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงคำว่าเวทด้านล่างนี้นะฮะกดเข้าไปก็จะพบกับสกิลมากมาย7สกิลนะครับมีทั้งวิ่งเร็วเพิ่มเลือดสร้างเกาะทำให้ศัตรูสโลแล้วก็ลดความแรงของการโจมตีของศัตรูนะฮะสกิลแฟตสกิลโจมตีดาเมจเปอร์เซกต่อเนื่องนะครับแล้วก็สกิลสมัยครับเป็นของสายฟาร์มซึ่งใน7สกิลนี้เนี่ยเราสามารถเลือกใช้ได้2สกิลด้วยกันนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นจุดที่3ของเกม LL วัยริปเลยก็ว่าได้ครับผมต่อมาจุดเด่นข้อที่4นะครับเมื่อเราเข้าเกมมาเนี่ยเขาก็จะมีบอกครับว่าเลนไหนเป็นเลนมังกรหรือว่าเป็นเลนบาลอนนะครับส่วนใหญ่ในเลนมังกรนะครับสังเกตเห็นสัญลักษณ์สีฟ้าไหมตรงนี้นะครับก็จะมีตัวแครี่นะครับหรือว่ามาร์คแมนเนี่ยจะไปกับตัวแทงค์หรือว่าซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็เลนบาลอนนะครับเป็นสัญลักษณ์สีม่วงเนี่ยก็จะมีพวกไฟเตอร์หรือว่าฮีโร่ที่มีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงเนี่ยไปนะครับผมถือว่าจุดสังเกตในเลนในเกมนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของเกม LL วัยริปข้อที่4นะครับที่ทำให้เกมนี้แตกต่างจากเกมโมบ้าบนมือถือเกมอื่นๆครับผมจุดเด่นข้อที่5นั่นก็คือการที่เราสามารถเลือกเป้าหมายในการโจมตีได้ครับตัวที่เรากดปุ่มโจมตีตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีขีดสีเหลืองๆเห็นไหมฮะเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะโจมตีฮีโร่หรือว่ามินเนี่ยนตัวไหนนะหรือว่าเราจะโจมตีป้อมก็ได้เหมือนกันนะครับ wow. โดยเกมโมบ้าบนมือถือที่ผมเห็นส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีแค่โจมตีป้อมปุ่มโจมตีครีปแล้วก็ปุ่มใหญ่ๆเนี่ยครับใช้ในการโจมตีฮีโร่โดยเกม LOL วัยริปนะครับได้ทำออกมาให้มีการเลือกเป้าหมายแบบนี้ครับเพื่อให้เราสามารถทำการลัดมินเนี่ยนได้นะครับโดยการลัดมินเนี่ยนเนี่ยก็จะทำให้เราได้เงินจากการโจมตีมินเนี่ยนตัวนั้นๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งระบบเลือกเป้าหมายของเกมนี้นะครับผมให้เป็นจุดเด่นจุดที่5ของเกม LL วัยริปที่ทำให้ต่างจากเกมโมบ้ามือถือเกมอื่นๆครับผมจุดเด่นข้อที่6ซึ่งจุดเด่นข้อที่6นะครับนั่นก็คือการซื้อไอเทมครับจะเห็นว่าถ้าเรากำลังโจมตีมินเนี่ยนหรือว่าเราโจมตีศัตรูอยู่เนี่ยไอเทมที่เราสามารถซื้อได้จะเป็นสีทึบๆนะฮะคือเราไม่สามารถซื้อได้นั่นเองนะครับโดยการที่เราจะทำการซื้อไอเทมได้เนี่ยเราก็จะต้องทำการวาร์ปกับฐานครับเมื่อเรากลับมายังฐานแล้วเนี่ยฮะไอเทมต่างๆก็จะเป็นสีสว่างขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีแสงระยิบระยับนะครับวิ่งวนอยู่รอบไอเทมนะฮะตรงนี้ก็แสดงว่าเราสามารถซื้อไอเทมชิ้นนั้นๆได้นั่นเองครับผมโดยขอบเขตระยะการซื้อไอเทมนะคะก็จะมีอยู่ตรงบริเวณจุดเกิดที่มันเป็นพื้นรอบๆขีดกลมๆตรงนี้นะครับถ้าเราออกมาจากรอบขีดกลมๆเห็นไหมฮะเราจะไม่สามารถซื้อได้เลยครับต้องมาอยู่ใกล้จุดเกิดเท่านั้นนะจึงจะสามารถซื้อได้ครับผมในส่วนของการซื้อไอเทมที่ฐานเนี่ยก็ทำให้เกม LL วัยริปต่างจากเกมโมบ้าเกมอื่นๆเป็นข้อที่6นะครับผมจุดเด่น
ข้อที่7โดยจุดเด่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องระบบของวอร์ดครับสังเกตดูตรงด้านมุมขวาบนนะฮะที่เป็นรูปดอกไม้สีเหลืองๆครับวอร์ดเป็นตัวสอดแนมศัตรูนะครับเราสามารถปักได้สูงสุดทั้งหมด2อันด้วยกันครับสังเกตดูฮะด้านบนเราจะยังไม่เห็นมอนสเตอร์ป่านะฮะเมื่อเราปักไปปุ๊บอาจจะเห็นตำแหน่งของมอนสเตอร์ป่าในระยะของวอร์ดแล้วนะครับซึ่งวอร์ดตัวนี้นะครับมันจะพรางตัวอยู่นะเมื่อเราวางไปแล้วเนี่ยศัตรูไม่สามารถเห็นได้นะครับนอกจากว่าศัตรูจะวางวอร์ดตรงนั้นด้วยนะครับจะทำให้ทั้งเราทั้งศัตรูนะครับต่างเห็นวอร์ดของกันและกันนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทำลายวอร์ดตัวนี้ทิ้งได้นะฮะและระบบวอร์ดนะครับก็ทำให้เกม LOL Wild Rift แตกต่างจากเกมมือถือเกมอื่นๆนะครับเป็นข้อที่7นั่นเองครับผมจุดเด่นข้อที่8โดยจุดเด่นข้อนี้นะครับนั่นก็คือในเกม LOL Wild Rift นะครับจะมีต้นไม้ทั้งหมด3ชนิดนะครับมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้าครับโดยแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับเริ่มต้นที่สีเขียวเลยนะครับต้นไม้สีเขียวเนี่ยจะทำหน้าที่ฟื้น HP ให้กับเรานะครับเมื่อเราโจมตีไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราเก็บผลไม้จากต้นนี้เนี่ยก็จะทำให้เราติดสถานะสโลว์นะครับแต่ว่ามันก็จะเพิ่มเลือดให้เราด้วยเช่นกันครับนี่ฮะเราจะเดินหนืดๆหน่อยนะครับต่อมาจะเป็นต้นไม้สีแดงๆครับแล้วก็จะมีเส้นรอบวงอยู่นะจะสังเกตเห็นจุดวงกลมสีแดงๆนะครับเมื่อเราโจมตีต้นไม้ต้นนี้นะครับเราก็จะกระเด็นไปที่จุดวงกลมสีแดงนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมต่อมาก็จะเป็นต้นไม้สีฟ้านะครับเราก็จะเห็นแสงสว่างของต้นไม้ต้นนี้นะครับเมื่อเราไปตำแหน่งไหนเนี่ยแสงก็จะอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับตัวเรานะครับต้นไม้สีฟ้านะครับจะทำให้เราสามารถเปิดแผนที่ได้นะครับเมื่อเราโจมตีไปนะฮะตอนนี้เรายังมองไม่เห็นเจ้าบารอนนะครับเมื่อเราโจมตีไปปุ๊บดูครับมันก็จะค่อยๆเปิดแผนที่ไปเรื่อยๆนะฮะโดยการเปิดแผนที่มันก็จะมีระยะเวลานะครับสามารถมองเห็นได้ชั่วระยะเวลา1เท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นจุดเด่นข้อที่8ของเกม LOL Wild Rift ที่ทำให้เกมนี้แตกต่างจากเกมโมบ้าบนมือถือเกมอื่นๆครับผมต่อมาครับมอนสเตอร์ที่เราจะได้บัฟจากเกมนี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้นะฮะบารอนนาชอร์ครับผมตัวเจ้าบารอนตัวนี้นะครับเมื่อเราเอาชนะได้เนี่ยมันก็จะเสริมพลังให้กับมินเนี่ยนของเรามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสริมพลังให้กับตัวฮีโร่ของทีมเราด้วยนะฮะเท่านั้นไม่พอครับเมื่อเราได้บัฟจากบารอนแล้วเนี่ยทำให้เราวาร์ปกับฐานได้เร็วยิ่งขึ้นครับผมต่อมาในส่วนของเลนมังกรครับมังกรก็จะมีทั้งหมด5ตัวนะโดยหลักๆที่มันจะเกิดมา4ตัวเนี่ยก็จะมี Infernal Dragon นะฮะก็จะเป็นมังกรธาตุไฟ Cloud Dragon ก็จะเป็นมังกรธาตุลม Mountain Dragon ก็จะเป็นมังกรธาตุดิน Ocean Dragon ก็จะเป็นมังกรธาตุน้ำและ Elder Dragon นะครับโคตรมังกรโดยมังกรทั้ง4ธาตุเนี่ยเมื่อเราสังหารมังกรแล้วเนี่ยเราก็จะได้บัฟที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นจุดเด่นของเกม LOL Wild Rift อันดับที่9นะครับที่ทำให้เกมนี้แตกต่างจากเกมโมบ้าเกมอื่นๆบนมือถือนั่นเองครับและทั้งหมดนี่ก็คือจุดเด่นทั้ง9ข้อที่ทำให้เกม LOL Wild Rift นะครับแตกต่างจากเกมโมบ้าเกมอื่นๆบนมือถือครับผม สำหรับใครที่ชอบคลิปมีสาระดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่คิดว่ายังมีจุดเด่นจุดไหนที่ผมไม่ได้กล่าวไปในคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะเราก็จะได้รู้กันนะครับว่าเกม LOL Wild Rift เนี่ยมีจุดเด่นอะไรอีกบ้างที่ทำให้แตกต่างจากเกมโมบ้าเกมมือถือเกมอื่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ